ข้ามาคุยในห้องก่อนสิจีน่าขอคุยตรงนี้นะคะจีน่าขอไม่เข้าห้องคุณสันค่ะผมไม่ทำอะไรผู้หญิงหรอกถ้าเขาไม่เต็มใจดีค่ะงั้นก็ไม่ต้องบังคับให้จีน่าเข้าห้องนะคะหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเซ็นให้อีก30นาทีจะมีการประชุมกับ VA Organizer เรื่องการจัดงาน Cherry Party คุณเคสอ่ะให้คุณสันเข้าประชุมแทนนะคะแล้วเคสไปไหนคุณเคสมีธุระเดี๋ยวต้องไปจัดการค่ะก็เลยอยากให้คุณสันเข้าประชุมแทนเพราะว่าจะได้รู้ความคืบหน้าของโครงการด้วยงานชื่ออะไรนะ Cherry Party ค่ะเป็นงานเลี้ยง Top Spender ของ S Plaza ในงานเนี่ยก็จะมีการประมูลเต้นรำกับนักเตะของเราด้วยค่ะใครจ่ายสูงสุดก็ได้เต้นรำกับนักเตะของเราทีมบอลเราไม่ใช่เด็กมาโฮสนะออกไอเดียแล้วก็ไม่อยู่ดูแลสรุปคือคุณสันจะไม่เข้าประชุมใช่ไหมคะจีน่าจะได้แจ้งคุณเคสก็ได้อยากให้ผมเข้าประชุมก็พูดกับผมพร้อมๆหน่อยโอเคค่ะยังก็ไม่ต้องยิ่งยากยิ่งชอบนะพอแล้วไหมคะอย่าให้มันมากเกินไปเลยค่ะคุณเคสรักเอสพลาซ่าแล้วก็ทีมฟุตบอลมากไม่ทำอะไรให้เสียหายแน่นอนค่ะจีน่ารับประกันถ้าอย่างนั้นผมจะเชื่อจีน่านะแต่ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างที่พูดอ่ะผมจะหาคนมาทำแทนทั้งเคสแล้วก็จีน่าไม่มีใครทำงานได้ดีเท่าคุณเคสหรอกค่ะคุณสัตว์ก็รู้อยู่แก่ใจคุณจะหมายความว่าไม่มีใครทำงานได้ดีเท่าคุณด้วยเหมือนกันใช่ไหมทายผมเดาสวยดีไม่ใส่ชุดนั้นนะนั่นชุดคุณเคนค่ะคุณเคนให้จีน่ายืมชุดนี้โอ้ยแต่ผมว่าจีน่าใส่ชุดนั้นแล้วเหมาะนะและอีกอย่างเคนก็ไม่อยู่ใส่ไปเถอะไม่อะค่ะชุดนี้ดีแล้วค่ะอันที่จริงเนี่ยจีน่าเองก็ทำงานได้ดีพอๆกับเคนอะเนี่ยอย่างเคนไม่อยู่อย่างเงี้ยผมก็วางใจให้จีน่าจัดการได้หมดทุกอย่างคุณเคสสอนงานจีน่ามาอย่างดีค่ะขอตัวนะคะสนใจงานด้านบริหารบ้างหรือเปล่าล่ะถ้าจีน่าทำได้ดีจนคนอื่นยอมรับอะจีน่าก็อยากทำค่ะแต่จีน่าจะไม่ใช้อะไรแลกมาเด็ดขาดนอกจากความสามารถของตัวเองจีน่าเขาระแวงผมเกินไปนะผมยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเลยวันนี้คุณสันเป็นตัวแทนคุณเคสนะคะห้ามเมานะคะเสียรูปเพิ่งจะแก้วแรกไม่มากหรอกงานนี้สำคัญมากกับทั้งคุณเคสแล้วก็บริษัทตั้งใจหน่อยสิคะทีนี้ผมพร้อมจะเป็นหน้ากระต่ายบริษัทแล้วเชิญค่ะ